ไรครับสวัสดีครับผมสมมุติถ้าเกิดว่าจะห้ามได้จะบอกอะไรเขาบ้างครับถ้าเกิดว่าไม่คิดถึงตัวเองเนี่ยอย่างน้อยก็ให้เขาคิดถึงคนอื่นบ้างเขาอาจจะไม่ได้สูบบุหรี่แต่ว่าเขาโดนรับผลกระทบไปด้วยครับผมเท่าที่ผมรู้มานะครับคือมันอยู่ที่ใจเราครับถ้าใจเราเลิกแล้วอะไรก็ทำได้ครับผมชื่อบอลครับผมบอลนะครับผมรู้สึกว่าเยาวชนช่วงนี้จะเริ่มสูบบุหรี่เยอะขึ้นนะครับผมที่ว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยดูบุหรี่แล้วเท่พี่เขาคิดว่าไงบ้างครับเป็นความรู้สึกของเด็กน้อยมากกว่าพี่เด็กดูดไปนานๆเข้ามันก็รู้สึกว่ามันเหมือนมันจะแสบๆจมูกรู้สึกว่าจะเวียนหัวมันก็คลายเครียดได้แค่ไม่เกิน5นาทีครับมันเท่ครับมันโชว์สาวฮะแต่พอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นแล้วมันก็เหมือนแบบสาวๆจะอยู่ห่างออกไปมากกว่าครับเพราะว่ามันทั้งเหม็นแล้วก็กลิ่นปากเราก็จะติดอยู่ตลอดเวลาฮะเพราะแบบอย่างผมนี่ต้องเคี้ยวหมากฝรั่งไว้งั้นก็ต้องอมลูกอมอะไรตลอดเวลานะครับเพราะมันจะมีกลิ่นเหม็นตลอดครับอยากจะฝากบอกอะไรไหมครับสำหรับคนที่ยังดูดบุหรี่อยู่แล้วก็ใกล้กับวันงดสูบบุหรี่โลกแล้วฮะถ้าเกิดสภาพคุณเป็นแบบนี้แล้วความเท่จะไม่มีเลยฮะจะกลายเป็นคนน่าเกลียดไปเลยกลายเป็นคนน่าเกลียดไปเลยถ้าเลิกได้ก็เลิกนะครับผมตอนนี้ผมก็พยายามลดอยู่เหมือนกันถ้าเราอยากให้เพื่อนเราเนี่ยเลิกดูดบุหรี่เราจะบอกเขาว่าไงครับตัวเองยังไม่เลิกก็ไม่รู้จะทำไปทำไมเพราะมันไม่ได้เท่เลยค่ะไม่เท่ครับผมดูดเพราะก็คืออารมณ์อยากดูดมันบอกไม่ถูกว่าทำไมต้องดูดครับเผาบ้างก็ดีผมก็เผาบ้างช่วงนี้แนะนำตัวครับชื่ออะไรครับผมผมชื่อเกมครับเชษฐ์ครับผมเชษฐ์ครับแนนค่ะชื่อฟ้าค่ะหญิงค่ะหญิงนะครับผมเอาคนข้างหลังไม่ต้องน้อยใจนะครับน่ารักใสกันจะเลยไวทีนะครับเราคิดว่าเราสูบบุหรี่เราดูเท่จริงหรือเปล่าก็ไม่จริงครับไม่เท่เลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามีญาตินะครับที่รู้จักหรือเพื่อนสนิทก็ตามอย่างเงี้ยเขาดูบุหรี่อยู่แล้วเราอยากให้เขาเลิกเนี่ยเราจะบอกเขาว่าไงคะเขาบอกว่าเอ้ยมันไม่ดีนะอย่าไปสูบมันเลยมันไม่เท่มันไม่ดีโหดเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟนเนี่ยจะบอกแฟนว่าไงก็อย่าสูบเลยถ้าสูบเลิกกันเลิกเพื่อนเราได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะน้องคิดว่าภาพไหนที่น้องรู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดนะครับไม่ถึงคิดว่าภาพนี้น่ากลัวที่สุดครับมันทรมานดูจะทรมานนะคะแผลใหญ่ด้วยค่ะน่าเกลียดมันน่าเกลียดที่สุดนะครับการสูบบุหรี่อะไรแบบนี้ผมว่าเลิกสูบวันนี้กว่านะครับสูบดีกว่านะครับโอเคครับคุณน้องท็อปกับทุกคนมากครับจากโรงเรียนอะไรนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับแสนไกลแค่เธอคนเดียวทำให้เข้าใจสวัสดีครับคุณนะครับเอาดินแอมโตนะครับชื่ออะไรครับผมนิงค่ะเกตค่ะอ๋อนิงกับเกตนะครับผมตอนนี้ขายอะไรอยู่ครับขายกระเป๋าค่ะอันนี้มันเป็นช่วงวันงดสูบบุหรี่โลกก็อยากจะถามว่าเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างอ๋อค่ะก็การสูบบุหรี่มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วนะคะก็เลยอยากให้ทุกคนรณรงค์งดสูบบุหรี่ดีกว่าค่ะเพราะมีผลไปสู่ตอนโตแล้วก็ตอนอายุเยอะๆด้วยนะคะฝากรณรงค์ด้วยค่ะเขาบอกกันว่าถ้าเกิดผู้ชายดูบุหรี่เท่จริงป่ะสำหรับนิงก็ไม่นะคนเรามันเท่ได้จากหลายแบบทั้งได้ด้านการออกกำลังกายเหมือนเราไปฟิตเนสยังไงก็สามารถแบบเท่ได้การที่เป็นคนมีน้ำใจมันก็แบบทำให้ดูดีแล้วก็ดูเท่มีสไตล์ได้ไม่จำเป็นว่าต้องสูบบุหรี่อะค่ะสวัสดีครับผมแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับผมชื่อเอลเดอร์บานาครับเป็นคนสหรัฐอเมริกาครับครับผมและที่ไงมาอยู่เชียงใหม่ที่นี่ครับผมก็เป็นอาสาสมัครครับพวกเราเป็นสอนเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับอ๋อแล้วครับเนื่องจากว่ามันใกล้เข้าสู่วันงดสูบบุหรี่โลกนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันจะทำลายร่างกายของเราว่าเรามีเพื่อนสนิทหรือว่าเป็นคนรู้จักเป็นญาติอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขายังสูบบุหรี่อยู่แล้วเราอยากให้เขาเลิกเราจะบอกเขาว่าไงบ้างครับก็ในขณะที่เราเป็นผู้สอนศาสนาใช่ไหมครับเราจะใช้ศาสนาของเราที่จะเป็นแรงช่วยนะครับในทุกด้านเราสามารถปรึกษากับเพื่อนก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับตอนที่เรารู้สึกว่าเราต้องสูบบุหรี่ก็โทรไปหาเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าอ่านหนังสือสูบบุหรี่แล้วดูเท่จริงหรือเปล่าครับไม่ค่อยเท่เนาะไม่ค่อยเท่ไม่ค่อยเท่บอกอะไรกับคนทำบ้านไหมครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคยสูบบุหรี่ใช่ไหมครับก็ขอให้งดเว้นจากการทดสอบนะครับเพราะว่ามันเป็นสารเสพติดแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราติดอยู่แล้วขอให้พยายามเลิกครับครับผมครับผมยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับอยากจะชวนทุกคนที่จะเข้าไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษฟรีนะครับพวกเราสอนฟรีอยู่ใกล้ๆวัดพระสิงห์นะครับ0815560511ครับตุนนะครับผมตอนนี้ตุนขายอะไรอยู่ครับ
เป็นเสื้อ made in เชียงใหม่ครับเสื้อที่ทำเองครับทำเองนะครับผมญาติหรือว่าคนรู้จักอะไรงี้ที่สุพรรณบุรีอยู่ไหมมีบ้างไหมครับก็มีครับพบเพื่อนๆอะไรอย่างงี้ก็เขาก็รู้ไม่ดีแต่เขายังสูบอยู่นี่เพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่ามันเลิกไม่ได้เขาติดอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไม่ได้เราอยากจะบอกเพื่อนๆแบบให้เลิกเราจะบอกอะไรเขาบ้างครับก็บอกว่าต้องลองพยายามดูก่อนนะครับเขาบอกว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยสูบบุหรี่ได้ดูเท่จริงๆมันไม่น่าจะเกี่ยวครับมันเท่ด้วยวิธีอื่นก็ได้เหมือนกันครับถ้าเป็นเราสูบบุหรี่เนี่ยเราคิดว่าเราดูเท่ไหมไม่ครับไม่เพราะเราเท่แล้วหรือเปล่าเปล่ามีเพื่อนที่สูบบุหรี่ตือค่อนข้างสูบบุหรี่จัดมากแล้วเป็นผู้หญิงด้วยอะค่ะก็คือมวนต่อมวนเลยแล้วเขายังสูบอยู่ที่เขารู้ว่าไม่ดีเราอยากจะบอกอะไรเขาบ้างครับให้เขาเลิกถ้าเกิดทำได้เนี่ยขอให้เลิกให้ตัดเลยจริงๆเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถามมาหลายๆคนแล้วนะเขาบอกว่าผู้ชายที่เห็นผู้หญิงสูบบุหรี่เนี่ยคือเขารู้สึกแย่มากๆถึงแม้ผู้หญิงคนจะดูดีมากๆแต่พอจับบุหรี่ปุ๊บคือจบเลยอะค่ะถ้าเกิดอยากเพิ่มคุณค่าชีวิตของตัวเองก็หยุดเถอะค่ะหยุดบุหรี่เถอะค่ะเราเลยครับก็มีพ่อนะคะที่สูบบุหรี่อยู่ค่ะพยายามบอกพ่อว่าพ่อคะหนูขอเลิกบุหรี่ได้ไหมถ้าพ่ออยากให้ลูกอ่ะเป็นเด็กดีพ่อก็ต้องเลิกสูบบุหรี่ด้วยค่ะเหมือนประมาณขู่ค่ะใช่ค่ะรูปไหนที่เราคิดว่าน่ากลัวที่สุดครับครับรูปนี้ค่ะเพราะว่ามีส่งผลต่อตนเองคือตัวแม่ยังไม่พอคือส่งผลต่อเด็กในท้องด้วยค่ะสงสารเขาว่าค่ะสงสารเขาค่ะโอเคครับสวัสดีครับโอ้ยสวัสดีครับผมนี่เสื้อดำสุดหล่อกันเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งครับชื่อหนุ่มครับหนุ่มนะครับชื่อแดนครับแดนบีมแดนลาซี่ครับแดนลาซี่โอ้โหดโอเคมารู้จักกันได้ยังไงครับคนแรกอ่ะเพราะว่าเราหัวใจสองล้อโอเคก็จากเพื่อนสู่เพื่อนจากพี่สู่เพื่อนจากเพื่อนสู่เพื่อนจากเพื่อนสู่น้องจากน้องสู่เพื่อนจากเพื่อนสู่พี่โยไม่ใช่อย่างเงี้ยเสียเงินอะไรไปเยอะไหมกับการลงทุนต้องซื้อจักรยานต้องมาแต่งอะไรอย่างงี้ของผมก็ประมาณ 20,000 ครับโอ้ 20,000 เลยเหรอใช่ครับผมไปฮิ้วมาจะถูกกว่าของเขามัน 50,000 ครับ50,000 ครับ 50,000 คราวนี้ครับเดี๋ยวนะครับอันนี้ทั้งหมด 50,000 ครับนะครับไม่นับตัวเรานะยังครับยังไม่นับคิดว่ามันใกล้ช่วงกับวันงดสูบบุหรี่โลกเอ๊ะพวกคุณมีความคิดเห็นยังไงก็ดีครับว่าดีมากครับ5คนเราไม่ดูดบุหรี่นะครับก็มีตังค์กินขนมเยอะซื้ออะไรจักรยานได้เยอะใช่ใช่หนุ่มๆถามว่าอะไรนะครับก็ดีครับผมคนนึงที่ไม่สูบครับสูบบุหรี่แล้วดูเท่ผมว่าไม่ใช่ครับถ้าเราออกกำลังกายครับตัวเราก็ฟิตใช่ไหมร่างกายแข็งแรงใช่ไหมก็ผู้หญิงก็ชอบผู้ชายที่แข็งแรงผู้ชายที่แข็งแรงเนาะเหม็นเหม็นอะไรผมว่าไม่เท่ไม่เท่ดูดอมยิ้มดีกว่าครับอมยิ้มดีกว่าได้ดูอมยิ้มแล้วเท่เหรอดีกว่าครับโอเคมองไม่มีวันที่จะกลับมาแต่ทำไมในหัวใจมันไม่ยอมจบเธอจะรู้มันเจ็บฉันยังเจ็บอย่างนั้น